สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะวันนี้ก็ไม่รู้อะค่ะนั่งอยู่ก็มีแบบว่าแวบมีความคิดแวบขึ้นมานะคะแบบตอนที่ว่าเจ้เร่ร่อนอยู่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีโอ้ไปนอนกบดานอยู่นะคะก็ในระหว่างที่ว่าครุ่นคิดชีวิตยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็เร่ร่อนไปแล้วก็คิดไปมานั่งคิดอยู่อีกทีหนึ่งสิ่งที่เราคิดย้อนไปอยู่สม่ำเสมอนะคะมันก็เป็นการที่ว่าเราตอกย้ำแต่การที่เราคิดเรื่องเก่าๆมาน่ะมันเป็นเรื่องที่ว่าเราเอามาเป็นความทรงจำแล้วก็เป็นการที่ว่าตอกย้ำเพื่อให้เรารับรู้ในสิ่งที่มันเคยผ่านขึ้นมาเนาะไม่ใช่มาตอกย้ำให้ใจเราเจ็บนะแต่ว่าคิดมาเพื่อว่าเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นนะคะมันอยู่ที่ความคิดของคนเรานะทุกท่านเนาะการคิดที่ผิดลบๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะดีกับตัวเราเนาะมันก็จะทำให้แต่ชีวิตเราดิ่งลงไปนะคะคิดในเรื่องที่การที่เจ้ไปเจอชีวิตที่แย่ๆมาแล้วก็เราสามารถมีสติแล้วก็หยุดยั้งคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วก็หาในสิ่งที่ดีๆขึ้นมาอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็เป็นชีวิตที่ดีพอสมควรนะคะก็ถ้าจะพูดได้ก็คือฟ้าหลังฝนมันก็อยู่ที่ว่าการพึงพอใจของคนเรามันมีมากหรือน้อยก็เท่านั้นเองเนาะแต่ในกรณีที่ว่าเจ้ไปคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วเอาออกมาแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเจ้คิดมานานคิดในสิ่งที่แบบถ้าจุดนั้นเจ้ไปเจอแบบมันแย่มากนะแย่มากในสิ่งที่แบบสำหรับตัวเจ้เจอมานะเจ้คิดว่ามันแย่มากๆนะคะแต่ไอ้ที่มันดีของเจ้มันก็คือความคิดของเจ้ไงคะคือเราคิดกล้าที่จะถอยออกมาแล้วก็ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งในทางที่เราสามารถทำเองได้คิดเองได้นะคะทั้งที่เจ้ก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าแต่กล้าที่จะก้าวออกมาก่อนนะคะกล้าที่จะก้าวเข้ามาเจอปัญหาใหม่ชีวิตใหม่ๆนะคะทั้งที่เราก็ไม่รู้เจ้ก็ไม่ได้เจอสามีเจ้นะตอนที่เจ้แบบเลิกกับแฟนเก่ามานะคะแล้วก็เจ้จำได้ว่าเขาไปพาสาวมาใหม่ก็คือแฟนใหม่นั่นเองเนาะก็พามาให้แบบเจ้ดูหรือว่าบอกต่อกันมาเจ๊ก็บอกว่าเออยินดีด้วยอะไรเงี้ยเจ๊ก็ไม่ได้ไปเสียใจนะแต่ว่าเพราะว่าความคิดเราก้าวออกมาแล้วเราจะกลับไปเสียใจไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงเราคิดว่าก็ดีแล้วที่ว่าเขามีแฟนใหม่เนาะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับไปคืนดีหรืออะไรก็ไม่ได้คิดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้แบบเจ็บช้ำน้ำใจมากแล้วเจ๊ไม่เอาตัวเองไปฝังอยู่กับความเจ็บช้ำที่เจ้เคยเจอมาแล้วมันประจวบเหมาะกับการตัดสินใจของเจ้ก้าวออกมาด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ว่าเจอปัญหายังไม่กล้าก้าวข้ามออกมาก็ลองคิดดูเนาะคิดดูรอบๆตัวเราก่อนว่ามีอะไรที่จะพอช่วยเราได้ไหมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนที่เจ้ก้าวออกมาเจ้ไม่ได้รู้นะคะว่ามีรัฐบาลให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะแต่ว่าความคิดของเจ๊จะอยู่เที่ยวที่สวีเดนนี่แหละก่อนนะคะเพราะว่าเจ๊ยังมีวีซ่าอยู่เจ๊ก็อยากจะเดินทางไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้ไปเมืองใหญ่ๆเลยยังไม่ได้ไปเที่ยวรอบๆให้คุ้มที่สวีเดนเลยก็แบบเราก็เกาะรถไปก็ไปทำงานเจ๊ก็นอนหลับนะอะไรเงี้ยนะก็อันนั้นก็คือชีวิตแต่ว่าในส่วนตัวของเจ้ไม่ได้ดูถูกงานนะไม่เคยดูถูกงานใดอะไรก็ได้ที่ทำแล้วเราสุดจริตใจอะเราทำไปเถอะค่ะตอนที่เจ้มาแฟนคนนั้นก็ทำงาน
ขับรถบรรทุกเนาะอะไรเงี้ยแต่เจ๊ก็ไม่ได้ดูถูกงานไม่ได้ดูถูกคนที่พาเราเจ๊มาแล้วก็ไม่ได้ดูถูกแฟนที่ว่าเราคบด้วยนะแต่มันอยู่ที่ใจคุณจะทำอะไรก็ได้ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจถ้าคุณแบบเป็นคนที่แบบสม่ำเสมออันนี้ไม่ใช่นะคะทุกท่านมันหน้ามือเป็นหลังมือนะคะเป็นบางอย่างอาจจะทำให้ดีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เจ๊จะดีใจกับท่านที่มาใหม่แล้วมาอยู่ด้วยเนาะอันนี้เจ๊จะดีใจมากๆแต่ถ้าลึกๆแล้วมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแบบที่ทำให้เราเห็นข้างนอกแต่ข้างในมันเป็นแบบเดิมที่เจ๊เคยเจอมาอันนี้ก็รันทดนิดนึงเนาะแต่มันก็ต้องสู้ไปแล้วก็แกร่งไปนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนตัวที่เจ๊ถอยออกมาแล้วก็มาเจอชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนอย่างเงี้ยมันก็ดีเนาะมันเป็นชีวิตที่มันสม่ำเสมอดีเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแหละค่ะว่าการคิดของเราเนาะการคิดบวกๆการที่เราไม่ไปซ้ำเติมการที่ไม่ไปพูดเขาเรียกอะไรอะไปพูดตอกย้ำซ้ำเรื่องเดิมๆหรือไปตอกย้ำคนที่เขาไปเจอปัญหามาก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ว่าเพื่อนหรือใครทั้งนั้นก็ไม่อยากให้แบบไปพูดว่ากันเนาะอะไรเงี้ยส่วนตัวเจ๊ก็จะเป็นแต่กำลังใจให้เนาะเพราะว่าคือเหมือนเราไม่รู้จะไปตอกย้ำกันทำไมเราไม่รู้จะไปพูดไม่ดีแล้วการที่ว่าไปนั่งสมน้ำหน้ากันอะไรเงี้ยเจ๊เจอมานะแบบสมน้ำหน้าไปแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเจ๊ก็เจอมาเยอะนะแต่แล้วเจ๊ก็เอาคำนั้นมาอยู่ในตัวเองแล้วก็จะบอกตัวเองเสมอว่าเจ๊จะไม่พูดทำร้ายจิตใจของคนอื่นนะคะก็จะพยายามถนอมน้ำใจเนาะจะใช้วิธีการบอกด้วยเหตุผลเนาะทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยมีเหตุผลมาก่อนนะแต่มันอยู่ที่ว่าความคิดของคนเราซะมากกว่าเนาะแต่ว่าเวลาเจ๊พูดไปอะไรเงี้ยเจ๊ไม่ค่อยคิดนะคะเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วก็มีปัญหาอะไรก็เจ๊ก็พูดออกไปใครถามอะไรเจ๊ก็พูดไปตามที่เจ๊คิดหรือฝังในตัวเรานี่แหละค่ะพูดออกไปเนาะก็ไม่ได้ใช้เวลาแบบคิดมากอะไรเงี้ยนะคะก็มันเลยทำให้ชีวิตแบบเหมือนจะไม่ค่อยคิดมากนะคะแล้วเจ๊คิดว่าการที่เจ๊ได้เดินออกมาอย่างเงี้ยมาเดินทางชีวิตเดี่ยวก็นานนะคะทุกท่านนานแล้วก็ขนาดเจ๊ย้ายมาอยู่ที่บ้านที่เนี่ยเจ๊ก็ไม่ได้แบบมาเป็นแฟนนะคะเป็นแฟนของสามีเจ๊ไม่ได้มาเป็นฐานะนี้เพราะว่าเจ๊รู้สึกว่าอบอุ่นอยู่แล้วอบอุ่นและปลอดภัยอย่างเงี้ยเจ๊ก็เลยแบบว่าก็มาอยู่ที่นี่นะเขาก็ให้อยู่เจ๊ก็อยู่นะไปแบบมึนๆด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีได้ทุกคนนะอันนี้เจ๊เข้าใจนะคะมันเป็นความที่แบบการที่เราทำดีสะสมมาหรือเปล่าการที่เราไม่ได้ไปนั่งว่าใครการที่เราไม่ได้ไปตอบโต้คุณที่ว่าร้ายหรือเคยพูดถึงชีวิตที่เราเคยผ่านมาอันเนี้ยเจ๊ก็ไม่เคยไปฝังใจนะคะคุณอยากพูดก็พูดไปเดี๋ยวคุณก็เดี๋ยวคุณเหนื่อยคุณก็หยุดเองอันเนี้ยเจ๊ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็มันชีวิตอะเนาะมันจะทำยังไงอะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ไปคิดเรื่องเดิมๆแล้วก็ไม่เอามาปรับปรุงมัวแต่ไปคิดเดิมๆแล้วก็จะเดินไปทางเดิมอย่างเงี้ยมันก็ชีวิตมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะเราก็ลองเปลี่ยนลองปรับคณะกติลองปรับเปลี่ยนความคิดมาเป็นอีกอย่างนึงดูเนาะก็คือเหมือนเราพูดให้กำลังใจตัวเองเนาะทำเพื่อตัวเองอย่างเงี้ยค่ะลองทำดูเพราะว่าถ้าชีวิตใครที่ว่าแบบทำเพื่อคนอื่นมาเยอะๆนะทุกท่านมันจะรู้สึกแบบว่าเวลาเราเสียใจอ่ะเราจะบั่นทอนใจตัวเองมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เ
เริ่มกลับมาดูตัวเองแล้วก็คือการให้อ่ะก็ให้แบบพอเพียงเวลาเราเสียใจเราจะได้ไม่ต้องเสียใจเยอะนะคะอันนี้ก็คือพูดโดยรวมการที่เราให้จนแบบเราไม่รู้จะให้ยังไงแล้วอะนะคะแล้วมันก็จะเวลาเกิดอะไรขึ้นอะเราจะคิดกลับมาเอามาบันทอนใจทำไมเราช่วยเขาขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้ดีหรือเราได้สิ่งตอบแทนที่ไม่ดีกลับมาอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็อยู่กับตัวเองให้มากนะคะทุกท่านเพราะว่ามันถ้าเราไม่อยู่กับตัวเองน่ะเรามัวแต่ไปดูทางอื่นนะคะหมายถึงญาติพี่น้องเราก็ดูอยู่แล้วแต่เราก็ดูให้มันเป็นลิมิตดูจำกัดเนาะบางทีการที่เราให้ไปเยอะจนแบบเขาทำอะไรไม่เป็นแล้วเวลาเรากลับไปก็แบบเหมือนจะจ้องแต่จะเอาหรือเปล่าอย่างนี้เนาะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเพราะว่าการที่เราให้ไม่เคยหยุดมันก็จะเป็นผลเสียกับตัวเราเพราะว่าเขาเคยได้ทำไมอยู่ๆก็ไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำให้เป็นผลเสียไปถึงตัวเขาด้วยทำให้เขาทำมาหากินไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาอุ้มชูกันอยู่นั่นเนาะอันนี้ก็ฝากไปด้วยเนาะอันนี้ก็คือเจอด้วยตัวเองแหละก็เลยมาแบ่งปันประสบการณ์เนาะการที่เจ้ตัดสินใจอยู่ต่อไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเนาะอย่างเช่นภาษามันก็ยากเนาะงานก็หาไม่ง่ายนะคะงานหาไม่ง่ายนะแต่ก็หาไม่ยากถ้าเราจะก้าวไปถึงถูกจุดนะคะก็มีแบบหลายท่านโทรมาปรึกษาแล้วก็เราก็ช่วยกันนี่แหละค่ะหาคำปรึกษาแล้วก็แนะนำแนวทางว่าทางไหนมันจะมีเปอร์เซ็นต์ได้งานนะคะก็เจ๊ก็เห็นความสำเร็จของหลายๆท่านนะคะที่แบบเลือกทางไปถูกแล้วก็การที่เราไม่เก็บตัวอยู่คนเดียวมันก็จะเป็นการที่เปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจอบุคคลที่เขาอาจจะพาเราไปทิศทางที่ดีมีงานทำนะคะแต่อะไรที่เราไปดูไปเจอมาแล้วมันรู้สึกไม่ดีเราก็ถอยออกมานะคะไม่ต้องไปตอบโต้นะคะมันจะทำให้จิตของเรามันเสียมันเสื่อมนะคะมันก็ไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องมาฟังอะไรแบบของเจ้เยอะแยะหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นฟิลที่ว่าเจ้ก็อยากจะแบบเหมือนแบ่งปันเนาะว่าการแนวคิดที่ว่าเจ้คิดแล้วก็ใช้แบบนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะมาฟังแล้วก็บอกก็ไม่ต้องมาบอกอะไรเงี้ยแต่หลายท่านเลยก็คิดไม่ได้นะคะอันนี้เขาคิดไม่ได้นะเพราะว่ามีแต่ข้างในมีแต่จิตใจที่หมักหมมเอาไว้มีแต่แบบการสมน้ำหน้าแล้วซ้ำเติมกันแต่ว่าไม่ได้พูดให้เราได้ยินอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็การที่เราพูดใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินอยู่ที่ว่าเราจะตอบโต้หรือเปล่าเนาะมันคนเรามันเลือกพูดได้อะค่ะเลือกตอบโต้ได้เพียงแต่ไม่เลือกที่จะทำเพราะว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาแก้ไขแก้ปัญหาได้เนาะอันนี้ก็เป็นชีวิตที่ว่าเจ้เจอในระหว่างที่เจ้อยู่สวีเดนเนาะตอนที่อยู่ตัวคนเดียวแล้วอยู่ได้ยังไงสู้ไปยังไงนะคะหันเหไปยังไงเนาะเจ้ก็มีความบังเอิญนะคะมีความบังเอิญที่แบบเจ้มาเจอครอบครัวนี้แล้วก็เขาไม่มีลูกผู้หญิงด้วยเนาะแล้วเขาก็แบบเหมือนเป็นคนแก่อยู่คนเดียวกับลูกผู้ชายคนหนึ่งเนาะแล้วก็เขาไม่เคยมีลูกผู้หญิงเลยแล้วเขาก็มาเจอเจ้เขาก็บอกว่าอยู่ไปเลยบ้านฉันมีหลายห้องอยู่ไปฉันแบ่งอีกห้องหนึ่งให้อีกเด็กคนหนึ่งมาอยู่ก็คงไม่เป็นไรนะคะถ้าวันนั้น เราไม่ได้มาเจอหรือเราไม่ได้ตามสามีของเจ้มานะพูดถึงตัวเองนะคะถ้าวันนั้นเราถ้าคืนนั้นเราไม่ตัดสินใจตามเขามาที่บ้านเนาะอันนี้เจ้ตามคนนะตามผู้ชายมาที่บ้านแล้วก็คือมาเล่นมาเที่ยวบ้านเขาเลยค่ะเพราะว่าเราโสดไงเราไม่ได้แบบมีใครแล้วก็ไม่ได้มีธุระทำอะไรที่บ้านก็บ้านไม่มีไงคะอยู่แบบบ้านไม่มี
ก็เลยไม่ต้องไปนั่งรับผิดชอบอะไรก็เลยมาเที่ยวถือโอกาสมาเที่ยวเพราะว่ามันไม่ต้องไปโรงเรียนไงคะเพราะว่าเช้าขึ้นมามันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราก็เลยเอ้ยกะจะมาเที่ยวด้วยอะเนาะแต่ก็มาแบบงงๆเช้าขึ้นมาก็ยังงงๆอยู่ว่ามาทําอะไรที่นี่อะไรคือเหมือนเรียกสติตัวเองขึ้นมาได้เนาะอันนี้ก็เป็นชีวิตที่อยู่ได้ยังไงที่สวีเดนคนเดียวนะคะโดยที่ไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองนะคะก็เร่ร่อนไปก็นอนตรงนั้นทีนอนตรงนี้ทีนะคะแต่ก็มีเยอะค่ะที่เจ๊เจอเนาะก็ต้องเร่ร่อนกันเหมือนกันเนาะถ้าแบบใครยังไม่ได้แบบไม่ประสบชีวิตแบบนี้ก็คงไม่รู้เนาะแต่ก็เวลาเขาไม่ได้ฟังเรื่องราวแบบนี้เขาก็จะบอกว่าก็ชีวิตก็เลือกเองไม่ใช่เหรออันนี้มันก็ไม่ค่อยแฟร์ค่ะกับคนที่เจ อชีวิตแบบนี้เนาะแต่ก็มันบางส่วนก็จริงเพราะว่าเราเลือกที่จะถอยออกมาแต่การที่เราถอยออกมามันอาจจะไปเจอชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้ก็อยู่ที่ว่าตัวเราเลือกเท่านั้นนะคะตัวเราเลือกที่จะว่าคนไม่ดีแบบนั้นแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ลบๆเขาคิดยังไงเขาก็ร้อนรนของเขาอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ได้คิดแบบอย่างนั้นนะคะเราคิดที่จะว่าเราถอยแล้วเราจะหาทางที่ทางดีกว่านั้นนะคะมันต้องมีทางใดทางหนึ่งที่ทำให้เราดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีก EP หนึ่งที่เจ๊ออกมาเล่าแล้วก็มานั่งบ่นให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นชีวิตที่การดิ้นรนใช้ชีวิตที่สวีเดนอย่างคนเดียวไม่มีญาตินะคะเจ๊ไม่มีญาติที่นี่นะคะไม่มีญาติที่สวีเดนตอนที่เจ๊เข้ามาเนาะช่วงหลังๆนี้ก็คือเจ๊พาพี่น้องมาก็คือพี่น้องเขาก็มีเจ๊อยู่แล้วนะคะอันนี้เขาว่าเจ๊ก็เลยไม่ค่อยกลัวถ้าเกิดว่าน้องสาวมาเจอประสบชีวิตที่ลำบากหรือต้องลาจากใครคนหนึ่งมาหรือต้องหักเหเจ๊ก็ยังมีบ้านให้อยู่เนาะอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีแบบการแพลนล่วงหน้าการคิดการวางแผนแบบไม่ประมาทของเจ้เนาะก็คือปัญหานั้นอะเจ้เคยเจอมาแล้วมันก็เลยแบบเหมือนเราจะปกป้องได้เนาะป้องกันเอาไว้กันไว้ดีกว่าแก้ทีหลัง ไม่ใช่ว่าวัวหายแล้วล้อมคอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเพื่อนๆเนาะก็ฝากไปด้วยเนาะมันก็เป็นชีวิตที่เร่ร่อนที่เจ้แบบนึกขึ้นได้ว่าเจ๊ก็งงเนาะว่าตัวเองมาอยู่ที่สวีเดนอยู่แบบคนเดียวอยู่ได้ยังไงเนาะก็ใช้ชีวิตยังไงไปเนาะตอนแรกก็วิ่งไปวิ่งมาตุ๊ก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 เนาะแบกกระเป๋าไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีก็คือย้ายรกรากอะค่ะก็คือกระเป๋าใบเดียวเราก็พับของไปแล้วก็ย้ายโยกย้ายตัวเองไปตรงนั้นไปตรงนี้เนาะเพราะว่าเราโดนแกล้งเราโดนแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันโดนแจ้งว่าเจ้แอบอยู่ในสวีเดนนะคะแต่จริงๆอ่ะจะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ว่าไม่ที่ว่าที่ว่าเรามาอยู่หรือว่าคนไทยหรือใครก็แล้วแต่ที่มาอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วโดนแกล้งขนาดเนี้ยคือเขาตกใจเขากลัวไปแล้วนะแต่ยังเจ้ไม่ได้คิดอะไรเจ้ก็แบบเจ๊ก็เลยยิ้มขำๆไปเหรอโอ้เขาแจ้งเหรอแจ้งว่าเจ๊แอบอยู่ที่นี่เหรอก็ในใจก็ไม่ได้แบบกระตือรือร้นคือมึนๆยังไงงงๆมึนๆงงๆกับชีวิตเพราะว่ามันมีเรื่องที่จะคิดว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อจะกลับเมืองไทยหรือจะอยู่ต่อแต่ในใจลึกๆน่ะจะอยู่ต่อยิ่งเจ๊โดนเขาแกล้งเจ๊ยิ่งอยู่นะคะจริงๆไงตัดสินใจว่าน่าจะแบบอยู่เที่ยวสักอาทิตย์หนึ่งเจ๊ก็จะบินกลับไปเนาะเพราะว่าเพื่อนทิ้งเงินไว้ให้ซื้อตั๋วซื้ออะไรไว้ให้ได้นะอันเนี้ยเหมือนเขาแบบทิ้งเงินไว้ให้เนาะแล้วก็เจ๊ก็บอกว่าเจ๊ก็โทรไปบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าฉันขออยู่ต่อฉันขอเรียนอยู่ต่อที่นี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบอกเขาด้วยนะว่าเดี๋ยวฉันเลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อได้ไหมเขาบอกก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะต้องหาแฟนใหม่นะเพื่อจะต้องมีใบวีซ่าอยู่ที่นี่ต่ออะไรเงี้ยนะอันนี้เจ๊ก็คิดแล้วก็พูดปรึกษากับเพื่อนด้วยนะเพื่อนต่างแดนนะเพื่อนที่แบบมาหาแล้วก็เหมือนแบบ
เรายังรักห่วงใยกันอะเป็นเพื่อนนะเพื่อนๆ นะมัน เพื่อนแท้มันหายากมากเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นญาติเขาไม่ได้รู้จักเจ้แบบจริงจังเลยนะแต่มันเป็นเพียงแค่ครั้งหนึ่งที่เราเคยช่วยเขาก็เลยช่วยเราตอบแทนนะคะเขาไม่เคยลืมสิ่งที่ว่าเจ้ช่วยเขาอะไรเนี่ยเหมือนเขาแบบเขาไปโดนไปเหยียบโดนขวดบาดอะบาดเท้าแล้วไม่มีใครดูแลหรืออะไรเงี้ยก็มีเจ้เนี่ยแหละไปทําแผลทําอะไรให้เนาะเพราะว่าอยู่ในครัวก็เห็นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเดินไปเข้าห้องน้ําอะแล้วแบบเหมือนเมาแล้วเซอะค่ะเซแล้วก็ไปเหยียบโอ้โหสิ่งของแบบแตกหมดเลยแล้วขาเขาไปเหยียบแก้วเออนะแล้วเจ๊ก็เลยได้ไปช่วยเขาไว้ตรงนั้นเขาก็ขอบคุณทุกวันนะเออเวลาเจ๊ไปเปิดร้านอย่างเงี้ยเจ๊ก็ไปนั่งอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะมาสวัสดีทุกวันเลยอย่างเงี้ยจนเขากลับเนาะแล้วเราก็แล้วเราก็เหมือนรู้จักกันมาช่วงระยะหนึ่งเขาก็จะโทรคุยนะแต่ว่าเขามีแฟนนะเพื่อนเขามีแฟนแล้วเขาก็ขอแฟนเขาว่าเออขอคุยกับคนนี้อะไรเงี้ยก็จะเขาก็จะโทรคุยนะแล้วตอนที่มาหาเจ้เขาก็บอกแฟนเขาว่าเขาน่ะจะมาหาเจ้คุณไปด้วยไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกแบบเปิดเผยนะแต่การที่ว่าเรามีแฟนใหม่แล้วอะไรเงี้ยเจ้ก็มาบอกแฟนที่นี่เหมือนกันว่าเออเราคุยกับคนนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยเขาเป็นผู้ชายนะแต่เขามีภรรยาแล้วเอออย่าหึงอย่าอะไรเงี้ยก็คุยนะสามีเจ้เขาก็จะไม่หึงนะเพราะว่าเจ้เป็นคนค่อนข้างแบบเปิดอกอะเปิดอกหมายถึงมีอะไรเจ้จะเล่าบอกหมดเลยประวัติอะไรเงี้ยเคลียร์ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะคบกันเพราะว่าเจ้คบกับสามีเจ้ก่อนที่จะตัดสินใจมาเป็นแฟนกันหนึ่งปีนะคะก็ไปไหนด้วยกันก็อะไรก็เหมือนหนุ่มสาวนะเพราะเจ้อยู่ข้างบนเขาอยู่อีกห้องหนึ่งเจ้ก็อยู่อีกห้องหนึ่งนะมันไม่ได้แบบเป็นห้องเดียวกันทุกวันนี้ก็นอนแยกเหมือนกัน เพราะว่าเรามาในจุดนั้นเรามาแบบฟรีสไตล์เราไม่ต้องแบบอยู่เป็นสามีภรรยากันอย่างเดียวเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้พี่น้องกันได้เราสามารถเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ได้เราเป็นทุกอย่างเหมือนเป็นทุกอย่างให้กันจริงๆนะแล้วก็ชีวิตมันก็เลยดูแบบธรรมดาอะไรก็ได้แต่เราก็ไม่ได้แบบแตกแยกกันแล้วก็เธอไปหาแฟนใหม่หรือเจ๊ก็จะไปเจ้าชู้ตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ใช่นะคะมันเป็นแบบเราเป็นของเราอยู่อย่างนี้แหละค่ะเราเขาเจอตัวตนเราตั้งแต่แรกเจ๊ก็เห็นสามีเจ้ตั้งแต่แรกที่เขาเป็นเนาะประมาณนี้เขาเป็นประมาณนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นประมาณนี้แต่ว่าแฟนที่เจ้มาเจอคนเก่ามันไม่ใช่มันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเนาะตอนที่เราเจอตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้แล้วการที่ให้โอกาสคนมันก็สำคัญนะทุกท่านเนาะมันเป็นการให้โอกาสเขาแล้วให้โอกาสตัวเราคิดครุ่นคิดด้วยเนาะอันนี้มันก็สำคัญด้วยนะขนาดแบบว่าเออเรามาอยู่ที่เนี่ยคือญาติเสียชีวิตจะไม่เคยขอเงินเขานะเออแต่ตอนนั้นอะเจ้บอกว่าเออตังเจ้ยังไม่ออกอะไรเงี้ยคุณส่งไปที่บ้านให้หน่อยได้ไหม 5,000 ไปช่วยงานศพคือมันเป็นญาติใกล้ตัวมากเนาะอะไรเงี้ยเออถ้ายังไม่ได้ก็ 3,000 ก็ได้ไม่ได้นะเพื่อนไม่ได้ให้นะไม่ได้ให้แล้วก็คือเงินที่หามาได้ก็เจ๊ก็อยากได้แบบยาสระผมแล้วก็ยานวดผมเนาะคนเรามันต้องนวดผมนะเพื่อนเจ๊ชอบนวดผมนะเออต้องให้เจ๊ใช้นะเอออันนี้ไม่ให้ใช้เด้อไม่ให้ใช้อยากกินองุ่นก็ไม่ได้กินนะเพื่อนมันต้องกินในสิ่งที่เขาให้กินอะประมาณเนี้ยเนาะแต่มันเป็นความที่ว่าเราไม่เข้าใจเขาหรือเปล่าตอนนั้นแต่เจ๊ก็ว่าเจ๊ก็ง่ายสุดแล้วนะเจ๊ก็ว่าเจ๊ก็กินง่ายอยู่นะแล้วก็ความที่เราหิวน่ะความที่เราหิวเราสามารถกินอะไรก็ได้นะทุกท่านเนาะอาหารที่แบบเขาจะชี้คุณกินอันนี้เสียอะไรเงี้ยก็เขาก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยไงเพราะว่าเจ๊อาจจะกินไม่หมดอันนี้เรื่องจริงกินอาหารฝรั่งไม่หมดหรอกเพื่อนๆมันไม่แซ่บนะก็คุณกินอันนี้สิเขาก็จะแบ่งของเราไปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเออเจ๊ก็ตอนแรกเจ๊ก็มองอยู่นะ
เจ๊ก็คิดว่าอ๋อเขาแบ่งโอเคเขาก็แบ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เขาทำจนมันเป็นนิสัยไงทำจนแบบอ๋อก็คือพูดไปขี้เหนียวเนาะแต่เจ๊คิดไปอีกด้านหนึ่งก็คือเขาใช้เงินเป็นใช่แต่มันไม่ใช่คนใช้เงินเป็นมันเป็นคนที่ว่าพออยู่นานๆไปอ่ะเรารู้ว่าอ๋อเขาเหนียวกับเราเพื่อเขาจะเอาเงินไปใช้ในทางที่แบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ที่จะเอาไปใช้ผิดทางอะไรเงี้ยเนาะก็ถ้าใครแบบรู้จักเจ๊มาจริงๆอ่ะเขารู้นะว่าเขาไปทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรเนาะอะไรเงี้ยเนาะมันก็มีแบบสะสมกันขึ้นมาเนาะแล้วเราก็มีการพูดคุยกันว่าเออทำไมถึงไปเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมแบบเหมือนเป็นตู้หยอดเหรียญหยอดอะไรเงี้ยเออเขาก็ไปนะเออมีการโกหกเจ๊ด้วยนะว่าเดี๋ยวเขาออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งไปเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองยังไม่กลับนะเพื่อนเพื่อนนะเออเจ๊ก็เราก็เป็นห่วงนะมันมีการกังวลด้วยนะเออเราก็นอนทําไมไม่เห็นมาสักทีเพราะว่าเรามีกุญแจคนละดอกใช่ไหมเราล็อกห้องเดี๋ยวเวลาเขามาเขาก็ไขกุญแจเข้ามาแต่ว่าการที่ว่าแบบคนคนหนึ่งไม่อยู่อ่ะอยู่ข้างนอกอยู่เอ๊ะทำไมไปแป๊บเดียวทําไมไม่เห็นกลับสักทีเราก็รอนะรอจนหลับเลยแล้วเราก็ถามว่าตอนเช้าบอกว่าคุณไปไหนมาเขาบอกก็บอกแล้วไงว่าไปซื้อช็อกโกแลตไปซื้อนานเลยแล้วเขาก็แบบกลายเป็นว่าไปเจอเพื่อนก็คุยเพลินอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่พอหลังๆมาเจ๊บอกว่าเออเดี๋ยวฉันไปด้วยไปซื้ออันเนี้ยมันเป็นการที่แบบปั้นเรื่องขึ้นมาโกหกกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องก็ได้เนาะให้เราเห็นธาตุแท้ตั้งแต่แรกเนาะเราจะได้ไปแบบเร็วๆหน่อยอย่างเงี้ยแต่อันนี้ดีที่ว่าเจ๊ตัดสินใจแบบตามไปข้างนอกดูว่าเออเขาไปทําอะไรแล้วก็เกือบไปถลุงกับชีวิตนั้นแล้วไปนั่งเล่นเล่นแบบเหมือนตู้หยอดเหรียญเนาะถ้าเกิดวันนั้นเจ๊ติดไปเนาะก็คงไม่ได้มาฟื้นฟูชีวิตได้ขนาดนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็ให้แง่คิดนิดนึงเนาะการที่เราไปหาเงินได้ยากลำบากแล้วก็เอาเงินไปเล่นเล่นเล่นเกมอะค่ะไม่ได้ว่าใครที่ว่าเล่นแบบไปทางสนุกสนานแต่อันนี้เล่นติดเลยนะคะเล่นแบบติดเลยไปทำงานกลับมาก็คือดิ่งเข้าตรงนั้นเลยสภาพร่างกายของตัวเองก็ไม่ได้ดูแลนะคะแล้วก็เสียสุขภาพจิตนะคะเล่นไม่ได้ก็โอ้โหก็ด่าตู้ไปสิคะอย่างเงี้ยส่วนเจ๊จะนั่งรออยู่ข้างนอกเอ๊ะครึ่งชั่วโมงกันแล้วก็ทำไมถึงไม่ออกมาเขาไปซื้อบุหรี่อย่างเงี้ยนานมากเลยนะไม่ออกมาเจ๊ก็หิวข้าวนะเจ๊ก็นั่งรอสุดท้ายแล้วเจ๊ก็เลยบอกเออเธอจะกลับไหมเขาก็ไม่กลับเจ๊ก็บอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเพราะว่าฉันหิวข้าวเจ๊ก็เดินกลับบ้านนะเดินกลับบ้านนะคะเพื่อไปทําอาหารการกินเนาะแล้วก็ไปทำสองทุ่มก็ยังไม่กลับเอ๊ะทำอะไรอยู่เที่ยงคืนก็ยังไม่กลับก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็มีแบบเดินไปเดินมาครุ่นคิดเพราะว่ามันเล่นแล้วมันแพ้ไงเล่นแล้วไม่แพ้มันแพ้อ่ะเขาก็ต้องการเหมือนเอาเงินกลับคืนมาก็เล่นไปโอ้จิปาถะเลยค่ะเราก็เลยคือทุกอย่างมันสะสมเจ๊คิดอยู่แล้วข้างในเราจะตัดสินใจคุยกับเพื่อนได้ไหมเจ๊ก็เลยโทรไปคุยตัดสินใจโทรไปคุยกับเพื่อนแล้วเจ๊ลบเบอร์ด้วยนะเจ๊โทรไปแล้วเจ๊ลบเบอร์ออกด้วยเพราะป้องกันการแบบหึงหวงนะแต่ในใจเจ๊คิดว่าเขาไม่ได้หึงหวงหรอกเขาไม่มีความหึงหวงเจ๊นะเพราะว่าการที่เขาไปนั่งเล่นเกมอ่ะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเขามากไม่งั้นเขาจะไม่ทิ้งเราให้อยู่อยู่บ้านอยู่อะไรเดียวดายเนาะคือเวลาเจ๊เดินผ่านตรงนั้นอ่ะเขาก็จะถามเออเป็นไงชีวิตสุขสบายดีไหมเขาเคยเห็นเจ๊ตั้งแต่เจ๊มาที่นี่ใหม่ๆตอนที่24อายุ24ปีเนาะเขาก็จะเห็นผู้ใหญ่แถวนั้นเขาก็จะเห็นทุกวันนี้เจ๊เดินผ่านเจ๊ไปทำงานเขาก็จะเห็นเขาก็บอกอ้าวเธออยู่เคยอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยบอกก็ใช่ค่ะอย่างเงี้ยแล้วเจ๊ก็จะเดินคนเดียวนะเดินคนเดียวแถวนั้นแหละเดินดูต้นไม้ดูนู่นดูนี่เพราะว่าเขาไม่ได้พาเราไปไหนเขาพาเรามาอยู่ที่ที่นี่แล้วตัวเขาก็ไปเล่นไงคะไปเล่นสุขสบายแต่เจ๊ก็เข้าใจเนาะบางทีค
คนเราก็ต้องมีเพื่อนไปพบปะเจอเพื่อนอะไรนี้นะทีนี้เจ๊ก็ฟลุกมาเจอพี่อีกท่านหนึ่งเนาะเขาก็ให้งานเจ๊ทำเนาะก็เลยมีอะไรได้ทำนิดๆหน่อยๆเนาะเขาก็จะเบี่ยงตัวเอ๊ะหายไปนิดนึงเขาบอกเดี๋ยวเขามาอะไรเงี้ยหายไปนานมากจนเจ๊ทำงานตอนเย็นบอกอ้าวมาแล้วหรออะไรเงี้ยก็คือไปนั่งเล่นเกมโดยที่เจ๊ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมันโกหกกันอะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันโกหกกันมันอยู่ยากนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเจ๊เลยตัดสินใจเป็นคนที่แบบเจ๊ต้องเปิดอกคุยกันถ้าเจ๊เจอคนใหม่หรืออะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าไปเจอคนใหม่ที่ไม่ใช่สามีเจ๊นะถ้าเจ๊ไปคุยกับเขาคุยกันไม่รู้เรื่องเจ๊ก็ไม่อยู่นะเจ๊จะหาจนแบบได้นะใครจะว่าเจ๊มีแฟนหลายๆคนอย่างเงี้ยเจ๊ก็ยอมรับนะเพราะว่ามันต้องหาจนแบบมันใช่เจอคนที่ใช่อย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเจอมาปัญหานั้นปัญหานี้เจอมาเนาะนะคะเพราะว่าเจ๊ไม่ใช่เป็นคนที่ไปนั่งขอเออคุณทำอย่างนั้นได้ไหมคือก็คือว่าไม่ได้แบบไปขอแล้วขออีกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นอยู่ที่เนี้ยเจ๊ไม่ต้องใช้เงินอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าปกติเขาก็จ่ายให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องขอเจ๊คิดว่าเจ๊ไม่ต้องขออย่างเงี้ยคิดเองนะเขาไม่ได้บอกนะคิดเองแต่ถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ให้ของเขาเองเพราะว่าเหมือนความอยากได้ของเรามันพอแล้วอะค่ะก็เลยแบบไม่ได้ต้องการอะไรมากเนาะต้องการแบบว่าความสุขแล้วก็ความสงบมีงานมีแรงต้องการแรงให้กายของเราอยากมีพลังบวกๆอยากมีอะไรที่ดีๆเข้ามาตื่นเช้ามานี่ทำอะไรที่แบบตัวเองอยากจะมีความสุขไปตรงไหนที่มันมีความสุขอ่ะเราก็จะมีความสุขทุกวันเนาะอะไรเงี้ยอ่ะคลิปนี้เจ๊ก็พูดเยอะจริงๆเลยนะคะเพื่อนอาจจะมีสาระบ้างไร้สาระบ้างก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้ชีวิตทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทำอะไรก็ขอให้สำเร็จนะคะขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย